นับสนุน Star Kiss โดย The Mall อาณาจักรแห่งความสุขทุกครอบครัวส่วนน้ำแฟนตาเซียลากูนสนุกทุกวันมันทั้งครอบครัวโชว์ต่อไปครับกับโชว์สุดท้ายในวันนี้นะครับกับสาวน้อยเสียงดีมากความสามารถอีกเช่นเคยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโชว์จากน้องพอใจครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปฏิมาสำเร็จชื่อเล่นชื่อน้องพอใจค่ะวันนี้หนูจะมาแสดงโชว์เพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะเพราะว่าหนูชอบค่ะแล้วก็คุณแม่ชอบด้วยค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่หนูถนัดมากที่สุดค่ะค่ะสำหรับการเตรียมตัวในครั้งนี้นะคะหนูก็เลิกเรียนค่ะแล้วก็กลับมาที่บ้านนะคะก็ซ้อมค่ะให้ครูมาซ้อมแล้วก็คุณแม่ก็ช่วยด้วยค่ะต้องหาเวลาค่ะต้องหาเวลาช่วงที่น้องกลับมาวันไหนที่ได้เร็วนิดนึงหรือไม่ก็คุณแม่พอขึ้นรถปั๊บแม่ก็จะเปิดเพลงในรถเลยนั่นคือวิธีการซ้อมของแม่ค่ะจะเปิดเพลงให้น้องแล้วก็ซ้อมกันไปในรถค่ะน้องวอนวอนขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อนภาพหวังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลือนแต่คงต้องรอบางทีน้องก็ไม่ได้มีเวลาเยอะซ้อมก็ไม่ค่อยมีเหนื่อยก็เหนื่อยค่ะบางทีนอนดึกมากแม่เป็นกำลังใจให้นะลูกนะแม่รู้ว่าน้องพอใจทำได้เพลงนี้น้องก็ชอบแม่ก็ชอบน้องก็ต้องทำได้สู้ๆเนาะลูกเนาะต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงดีไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหวเช่าห้องโสมซุกนอนเพื่อลดทอนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังคาเรือนรูรั่วข้างหัวเตียงแม่จักรยานอีแก่ที่พ่อปั่นยี่ห้อลบเลือนน้องวอนขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อนภาพหวังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลือนแต่คงต้องรอเขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝันสายเลือดความมุ่งมั่นจากแม่นั้นยังมีมากพอลูกแม่ยังสู้ไว้แม่เมืองไกลใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารบกวนใครมียาดมไหมฮะลมเริ่มหมดแล้วนะฮะขอยาดมให้
เออนิดนึงนะฮะรบกวนรบกวนทยอยทางนี้ส่งคืนก่อนเลยได้ไหมคะแม่พลังเยอะจริงๆเออแสดงว่าชอบกับบทเพลงที่สาวน้อยของเราคนนี้นำมาฝากกับน้องพอใจชอบไหมครับโอ้สุดยอดเพราะมากจริงๆนี่เห็นด้วยนะฮะกับทุกท่านที่อยู่ที่นี่เลยเนาะแล้วก็หนูใส่อารมณ์ลงไปได้เป็นอย่างดีมากเลยพอใจนะครับเอาล่ะสิ่งที่หนูร้องมาเมื่อสักครู่นี้จะเป็นอย่างไรจะถูกใจครูฝ่ายแนะแนวมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากคุณครูดีกว่าเนาะนะครับงั้นขอเริ่มที่ครูโรจน์ก่อนเลยดีกว่าเชิญครูโรจน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีลูกถูกใจแน่นอนแล้วก็พอใจแน่นอนครับผมเพราะว่ายากเหลือเกินกับเทปนี้ที่จะตัดสินว่าให้ใครได้ผ่านเข้าไปเนี่ยมันยากมากไม่ใช่ธรรมดาเพราะทั้ง3คนร้องดีเหลือเกินน้องพอใจร้องออกมาทุกอย่างทัดชัดถ้อยชัดคำลูกเอื้อนลูกไถลูกแบบขยี้บี้ลงไปลึกๆอะไรเงี้ยแบบหนูเห็นภาพหมดทุกอย่างเลยมันทำให้แบบโอ้ยตายแล้วมันยากนี่ขอฝากบอกไปหน่อยหนึ่งแล้วกันว่าทั้ง3คนเนี่ยใครจะได้นะก็อย่าไปเสียใจเลยเพราะว่ามันกรรมการปวดหัวแล้วเนี่ยตอนนี้ครูว่าไม่รู้จะเลือกใครเลยจริงๆหนูทำได้ดีหมดทุกอย่างเลยภาษาชัดเจนหมดทุกอย่างเลยด้วยชอบแบบไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีถ้าจะบอกว่าแบบทำไมเราถึงทำได้ขนาดนี้เนี่ยครูเชื่อในพรสวรรค์ครึ่งนึงแล้วครูก็เชื่อในพรแสวงอีกครึ่งนึงหรือจะมากกว่าหรือจะซ้ำไปเป็นเพราะว่าหนูเป็นคนที่ฟังมากและฟังละเอียดพระเจ้าอาจจะให้โสดให้หูหนูมาในแบบให้ฟังให้ละเอียดได้ยินมากกว่าชาวบ้านและหนูเลยได้ยินหนูได้จับออกมาแล้วเอามาถ่ายทอดได้ชัดเจนขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญน่ะถือว่าเป็นบุญของครูทั้ง3คนเป็นบุญของคนที่ได้นั่งฟังอยู่ในนี้แล้วก็ผู้ชมอยู่ทางบ้านด้วยว่าเรามีเด็กอีก3คนอายุ8ขวบ9ขวบนั่นเองอีก3คนจากรายการสตาร์คิดส์เนี่ยจะเป็นคนสานต่อเพลงแบบนี้ไม่ให้มันหายไปจากเมืองไทยขอบคุณมากๆครับน้องพอใจขอบคุณครูโรจน์ด้วยนะครับปิดท้ายที่ครูเจี๊ยบของเราเชิญครูเจี๊ยบครับพอใจอ่ะใจร้ายร้องเพลงครูน้ำตาร่วงเลยนึกถึงมันบรรยายกระทั่งว่าจักรยานเก่าๆไม่เห็นยี่ห้อเออนึกถึงว่ากว่าจะเก็บเงินได้สักพันหนึ่งนี่คงใช้เวลานานมันถึงความยากลำบากแต่ว่าตัวเองร้องเนี่ยหน้ายิ้มยิ้มเล่าเรื่องมันเพราะอ่ะมันทำให้ครูจินตนาการไปไหนต่อไหนมันเพราะเหลือเกินครูอยากจะบอกลูกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นพรสวรรค์มันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวลูกแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกขยันหมั่นเพียรฝึกซ้อมไปเรื่อยๆครูเชื่อแน่ว่าอนาคตเนี่ยของลูกเนี่ยมันจะไปได้ไกลมากๆเพราะฉะนั้นขอชื่นชมเด็กไทยและยิ่งเทปนี้เนี่ยเก่งทั้ง3คนแล้วก็ทำไมเอามารวมกันอยู่ตรงนี้เนาะปวดหัวนะโอ้ตัดสินก็ยากนะเอาเป็นว่ามีสักพันไหมให้น้องเขาไปก่อนกว่าจะเก็บได้นานโอ้ให้ไปก่อนหัวหน้าห้องลูกรับจากหัวหน้าไปก่อนได้บ้านหนึ่งเอาอันนี้เหรอฮะแม่ไม่หัวหน้าบ้างก็ผอลูกผออ๋อผออ๋องั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเงินจากเด็กนักเรียนในห้องก่อนนะครับมันต้องเป็นเงินห้องไงครูเงินห้องเราต้องรวมกันในห้องจริงๆนะเงินก็แค่นั้นแหละแต่ว่าเสียงที่ชื่นชมเนี่ยมีมากกว่าอ่ะขอเสียงชอบน้องพอใจนะเอาเป็นว่าวันนี้น้องพอใจทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ทำให้พวกเรามีความสุขมากๆเลยทีเดียวขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับน้องพอใจของเราด้วยนะครับช่วง Lifestyle by Star Kidsไลฟ์สไตล์บายซาคิสสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กับภาพบรรยากาศการรับสมัครและคัดเลือกน้องๆในโครงการ The Mall Star Kids ร้องเล่นเต้นสู่ดาวซีซั่น2ที่ The Mall โคราชจะสนุกสนานและประทับใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะเ
ความประทับใจของน้องๆยังไม่จบเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรามาชมกันต่อนะคะ